วันนี้ร้านจอยอาร์ตตู้ปลานะครับก็ส่งทีมขนย้ายตู้ปลานะครับพี่ตุ้มพัทยานะเดินทางจากพัทยามาส่งที่บ้าน NC นะครับตู้ปลาเป็นนี้เป็นงานของสิงห์นะครับ72 36 36นะครับแต่ว่างานสิงห์ของเราเนี่ยมีในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้มันแบตเวลากันนะครับ NC สั่งให้ตู้ปลามาไว้ที่เราก่อนนะครับตอนนี้ขาตั้งเรียบร้อยแล้วครับเป็นขาสแตนเลสนะตู้กองล่างเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้นะครับครบถ้วนนะแต่ว่าพื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยในการขนย้ายช่องทางต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างยากหน่อยนะเพราะว่าเป็นตึกแถวนะครับตอนนี้กำลังขนย้ายกันอย่างทุรักทุเลครับจอยฮะส่งพี่ตุ้มมานะครับเต็มกำลังศึกเลยนะครับผม2คนนะฮะ2คนขน723636โชคดีนะทีมงานวันนี้ NC ทีมวางแผนไว้อย่างดีกลับมาเรียบร้อยนะฮะ4คนนะครับรวมอีก2เป็น6คนช่วยกันวันนี้ไม่ง่ายครับวันนี้ไม่ง่าย งานตู้ร้านนี้สวยครับสวยจน NC ต้องยอมรับครับแล้วก็สั่งมานะฮะแต่เรื่องการขนย้ายเนี่ยเจ้าของตู้ทุกรายต้องซัพพอร์ตนิดหนึ่งนะครับกำลังเสริมนะฮะ NC มีมอเตอร์ไซค์1ท่านนะครับแล้วก็มีลูกทีมอีก4คนนะครับช่วยกันวันนี้6 7คนนะฮะเราจะยกกันแบบข้ามฟากมาเลย เราจะยกกันแบบข้ามฟากมาเลยนะหลบนานครับพื้นที่การจราจรติดขัด มันมากนี่เป็นส่วนแรกนะครับโอเคครับผมไปเจอกันคลิป2ครับผมสวัสดีครับ